ายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่คาดคิดทุกวันนี้ที่อย่างที่บางประหารอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขาไม่เคยน้ำท่วมนะคะเขาก็เลยไม่เตรียมสิ่งเหล่านี้แล้วก็มันมาเร็วมากเพราะว่าเขาไม่คิดในสิ่งที่แรกที่เขาไม่คิดเพราะว่าส่วนของเขาไม่ได้อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเขาก็เลยไม่เคยมีการป้องกันเพราะเขาไม่เคยมีการน้ำท่วมเขาก็เลยบ้านคนที่อยู่ติดริมแม่น้ำเนี่ยป้องกันหมดน้ำก็เลยไม่ท่วมวันนี้คือเขาเดือดร้อนคือเหลือแต่หลังคาเพราะเขาไม่เคยรู้มาก่อนเพราะเราเขาก็เลยไม่ได้เตรียมสิ่งเหล่านี้ว่าเขาจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อตัวเองหรือว่าไว้อย่างชีพแล้วก็เลยคิดว่าปัจจุบันนี้ก็ต้องมีแบบนี้อะค่ะเพราะว่าถึงเรามีเงินอะถึงเวลานั้นไม่มีของมาขายให้เราคล้ายๆว่าก็คือปัจจัย4ในการดำรงชีวิตตนโดยเบื้องต้นเนี่ยก็คนก็ต้องมีอาหารยารักษาโรคมีเสื้อผ้าเครื่องห่มมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเกิดน้ำท่วมน้ำมาไหลมาในจังหวะที่เราอยู่ตรงนั้นเราถึงเรามีเงินเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อของกินหรือว่ายารักษาโรคหรืออะไรได้แต่ถ้าเรามีถุงอันนี้มีกระเป๋าใบนี้เราก็อยู่รอดได้ค่ะแล้วโดยที่ว่ามันอยู่รอดได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนเราก็ระหว่างรอคนที่จะมาช่วยเราหรือว่าเราอาจจะเจอคนที่ร่วมชะตากรรมกับเราเราก็สามารถแบ่งปันได้เพราะว่าอาหารพวกนี้มันสามารถทำได้ถึงว่าเพราะเรามีอุปกรณ์หม้อเล็กๆหม้อหนึ่งก็กินได้2คน3คนใช่ไหมคะก็คือกินเพื่ออยู่เพื่อจะได้เอาตัวรอดอันนี้เป็นถุงยางชีพถุงยางชีพของเซฟถุงยางชีพค่ะแผ่นบีประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ก็มีเหมือนอาหารนะคะยารักษาโรคมีเครื่องอุปโภคนิดหน่อยค่ะแล้วก็มีพวกอันนี้ค่ะของป้องกันมีอันนี้เป็นทิชชู่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยหมายว่าเราลอยไปทางไหนเราจะได้มาเราก็ดูได้พิกัดในแผนที่ว่าตอนนี้เราลอยอยู่ตรงไหนแล้วส่วนไหนของประเทศอันนี้เป็นชุดยาค่ะเหลือยาเป็นนี่ในกระเป๋านี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดาษเปียกค่ะสำหรับเราว่าสมมติว่าเราเข้าห้องน้ำแต่ว่ามันเป็นห้องน้ำธรรมชาติหน่อยอะไรเงี้ยค่ะไม่มีน้ำไม่มีอะไรก็ใช้อันนี้แทนอันนี้ก็เป็นน้ำคือแร่เผื่อว่าเราปวดน้ำแล้วติดค้างเกาะนานอันนี้เป็นยากันยุงเอาไว้ทาเพราะยุงเยอะอันไหนคะใช่ค่ะนี้วิทยุเปิดฟังได้ FM แล้วอันนี้เป็นเส้นกันฝนแล้วก็มีนกหวีดนะคะเอาไว้เวลาเป่าขอความช่วยเหลือนะคะว่าถ้าถึงว่าเราตะโกนแล้วไม่มีเสียงแล้วนกหวีดต้องมีเพราะว่าเขาก็จะได้ยินว่าเราก็เหมือนร้อนนะคะอยู่รอยกันเองก็เป่านกหวีดไปเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแล้วก็มีภาชนะใช่ก็มีอุปกรณ์นี้ไว้ต้มน้ำชงกาแฟต้มน้ำร้อนเราไม่มีน้ำสมมติว่าน้ำสองขวดนี้เราใช้หมดแล้วเราก็เอาน้ำแม่น้ำเนี่ยมาต้มได้ต้มใช่ไหมคะก็เลี้ยงชีพไปว่าจนกว่าจะมีคนมาช่วยคิดว่ากระเป๋าใบนี้จะประทังชีวิตเราระหว่างรอคนมาช่วยได้สักกี่วันน่าจะได้สัก3 วัน3 วันแต่อาจจะอยู่ได้ถึงเจ็ดสามวันสามวันก็อยู่แบบว่า3 วันนี่คืออิ่มทุกมืออะไรเงี้ยถ้าอยากจะอยู่เยอะว่าวันละมือก็อยู่ได้อาจจะได้อยู่ได้7 วันจากที่ติดตามเว็บไซต์ของ NASA ครับเขาก็บอกว่ากระแสขั้วเหนือขั้วใต้ของขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้จะสลับกันครับแล้วก็จะทำให้ชั้นบรรยากาศของโลกหายไปแล้วก็ไม่รู้จะเป็นเวลา1 นาทีหรือ10 ปีก็สามารถเป็นได้ครับก็จะทำให้รังสีอัลตราไวโอเลตของดวงอาทิตย์เข้ามาโดยตรงโดยไม่มีชั้นบรรยากาศกั้นเอาไว้ครับก็เชื่อเพราะ NASA เขาเชื่อถือได้ครับแล้วก็ถึงเวลานั้นก็คงไม่ทราบว่าจะหนีไปหลบแดดที่ไหนเหมือนกันครับ